สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพราครับวันนี้เปิดกล่องนะฮะเป็นงานจีนนะครับแล้วก็เป็นงานที่ผมว่าหลายๆคนสนใจนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับชื่อเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านะครับ The King of Rep กาโอไกก้านั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีแผงตัดประกอบนะครับราคาเนี่ยแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับก็สตาร์ท 3,000 นะฮะอันนี้คือพรีออเดอร์มาแต่ถ้าของวางจำหน่ายทั่วไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่ราว 3,300 บาทนะครับกล่องใหญ่มากนะครับตัวกล่องนี่ใหญ่เลยเป็นงานจีนค่าย MW นะครับนี่ตัวกาโอไกก้าคือกาโอไกก้าหรือว่าอะไรนะราชันผู้กล้ากาโอไกก้าในชื่อแบบภาษาไทยนะตัวนี้จะเป็นหุ่นประกอบร่างนะครับแบบผู้กล้านะครับก็จะมี4ส่วนนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสิงโตนะครับเป็นตัวดริลนี่ดริลก็คือไอตัวเครื่องเจาะแล้วก็เป็นรถไฟนะครับแล้วก็ตัวปีกนั่นก็คือเป็นสเตลนะครับมันจะมี4ส่วนนะฮะ4ส่วนในการประกอบเป็นตัวนี้แต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นโครงเหล็กนะครับรูปแบบในการประกอบร่างนะครับจึงไม่มีในตัวนี้นะครับพาร์ทนะครับก็จะเป็นพาร์ทชิ้นเงาเลยไม่ว่าจะเป็นทองเงาดำเงาแดงเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีขาย2แบบก็คือแบบเป็นตัวหุ่นแล้วก็พาร์ทเอฟเฟกต์นะครับซึ่งตัวพาร์ทเอฟเฟกต์จะไม่อยู่ในกล่องนี้รวมถึงตัวพาร์ทดาบด้วยตัวพาร์ทดาบจะไม่อยู่ในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปของพาร์ทเอฟเฟกต์ต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือกล่องโดยรอบนะฮะหนามากนะครับตัวกล่องนี้ยังหนาเลยนะฮะอันนี้คือด้านข้างกล่องนะครับนี่แล้วก็มีลูกเล่นนะครับตัวมือนี่มีมาให้แน่นอนมือสำหรับปล่อยท่าไม่ตายนะครับแล้วก็อันนี้จะมีลูกเล่นในการขยับแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ขอดูในส่วนของการประกอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วยังงงๆอยู่นะฮะตัวของสิงโตนะครับที่อยู่ตรงหน้าอกเนี่ยก็มีการขยับได้นะครับอ่ะตามนี้คร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูของนะฮะว่าด้านในนะครับของกล่องนี้มีอะไรกันบ้างกล่องนี้ยังใหญ่เลยนะใหญ่มากนะครับป่ะไปดูกันโอเคครับเปิดกล่องออกมานะฮะนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับจะเห็นว่ากล่องนี้หนามากนะครับหนากว่าฝ่ามือผมอีกนะฮะตัวกล่องด้านนอกก็เป็นชั้นสีขาวนะฮะฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโครงนะครับเป็นโครงนี่เป็นโครงเหล็กนะครับตัวสูงตัวนี้จะสูงประมาณ21เซนนะฮะตัวโครงเหล็กก็ค่อนข้างจะนี่ยาวงี้แล้วก็ได้ยินเสียงเหล็กชัดเจนแล้วก็หนักมากนะครับตัวกล่องก็เป็นลวดลายของตัวกาโอไกก้าสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของแผงต่างๆนะครับนี่ชิ้นสีทองก็จะพ่นทองมาแบบนี้เลยนะครับตัวแผงนะครับใหญ่นะฮะสองฝ่ามือเลยอันนี้ขอรับถุงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงแน่นอนนะครับอันนี้คือถุงที่หนึ่งนะฮะถุงที่สองนะครับถุงที่สามอันนี้เป็นพาร์ทชิ้นสีแดงนะพ่นเลยนะครับถุงที่สี่นะฮะถุงที่ห้าถุงที่หกนะครับถุงที่เจ็ดนี่โอ้มีสองสามแบบก็ถุงที่แปดนะครับถุงที่เก้าถุงที่สิบนะฮะนี่ชิ้นหน้าอกแล้วก็หัวเข่าสิบเอ็ดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสีนะตัวสเตลสิบสองโอ้มีพาร์ทชิ้นสีเงินนะฮะสิบสามนี่สิบสี่สิบห้านี่เยอะมากสิบหกนะฮะสิบเจ็ดแผงใหญ่ก็สิบแปดนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของข้อมือนะข้อมือตรงนี้สิบแปดนะฮะคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นสติกเกอร์ฟลอยด์เยอะมากนะฮะสติกเกอร์เยอะมากนี่หมดแล้วในกล่องหมดแล้วไปเดี๋ยวมาดูคู่มือนะฮะโครงในใช่โครงในแล้วก็แผงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคู่มือนะครับของตัวกาโอไกก้านะครับโดยส่วนตัวนะครับคิดว่ามันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะฮะก็การประกอบมันน่าจะง่ายด้วยนะครับของที่ให้มาก็คือแผงนะครับตามนี้นะครับ
แล้วก็พาร์ทส่วนต่างๆนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ในส่วนของตัวสำเร็จอะนะครับโครงในสำเร็จตัวพวกนี้น่าจะอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะการประกอบไม่น่ายุ่งยากนะครับรูปเขาก็ใช้ชิ้นใหญ่มากนะโดยเฉพาะส่วนหัวนี่แล้วก็แยกส่วนประกอบนะครับของพาร์ทสำเร็จต่างๆแล้วก็ค่อยๆเรียงประกอบคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆของไฮเรสโซลูชันโมเดลของทางบันไดนะครับก็คือจับแยกนะครับนี่ตัวประกอบง่ายนะเท่าที่ดูนะฮะเพราะว่าไม่กี่ขั้นตอนนะครับโอ้อันนี้คือต่อหางนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมมีต่อปีกตอนไหนเนี่ยความรู้สึกเหมือนต่อปีกไม่มีเลยนะฮะเป็นปีกเสร็จต่อหางเสร็จต่อลำตัวเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นพาร์ทผมนะฮะจบเลยมีแค่นี้เองมีแค่นี้นะครับนี่จบแล้วคู่มือง่ายๆแต่ไม่รู้จะต่อง่ายหรือเปล่านะฮะนี้เรามาแกะกล่องนะครับนี่คือยังไม่ได้เคยแกะเหมือนกันเลยนะดึงออกมาโครงมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหแจ๋วแต่บอกเลยว่าหนักมากนะฮะนี่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยโอ้โหอะไรหลุดไปก่อนเหล็กทั้งหมดเลยนะครับย้ำอีกทีนะฮะว่าเหล็กทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นตรงนี้นะครับแข็งมากนะครับตันๆเลยเนี่ยเสียงโอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนอื่นๆนี่ก็เป็นเหล็กนะฮะขยับโอ้โหแน่นมากนะฮะแน่นมากเดี๋ยวก่อนประกอบก็น่าจะต้องมีวอร์มบางส่วนนะฮะเพราะว่ามันแน่นเนี่ยโอ้โหแน่นเลยนะฮะคงต้องมีวอร์มบางชิ้นส่วนบ้างนี่โอ้โหแน่นมากนะฮะนี่เหล็กทั้งดุ้นนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทมือสำเร็จนี่มือสำเร็จว้ามือสำหรับปล่อยท่าไปตายนะฮะนี่คือเป็นมือกลางนะครับแล้วก็มือกำคู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นเหล็กอีกเช่นเดียวกันอันนั้นอันนี้เป็นพลาสติกนะฮะอันนี้เป็นเหล็กผสมพลาสติกแล้วก็พาร์ทผมนะฮะนี่โอ้นี่อะไรอีกเนี่ยอะไรไม่รู้อ๋อนี่น่าจะเป็นแผงคอของตัวสิงโตป่ะนะฮะมีการทำสีมานะครับระหว่างสีทองนะฮะแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้น็อตกับสปริงนะฮะเอาแล้วงานหนักน็อตและสปริงนี่พาร์ทผมก็พาร์ทผมหมดเลยนะฮะ4ชิ้นอ่ะนี่คือในส่วนของโครงสำเร็จนะฮะนี่เยอะมากกูผมว่าเท่านี้ก็คุ้มนะจับนี่คือดีกว่าของ Gravity Zero นะฮะสำหรับแผงนะครับก็ขอให้ดูทีละสีทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผงสีทองนะฮะก็เขาจะปั๊มตามาเป็นปี2021นะฮะขาว2แบบนะครับสีทองอันนี้ก็จะเป็นทองแบบชุบนะครับทองจะมี2อย่างคือชุบกับพ่นนะฮะอย่างเนี้ยชุบมานะครับสีพ่นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทองแบบพ่นนะฮะที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือข้อนิ้วนะครับที่ขยับได้นะฮะเป็นข้อนิ้วที่ขยับได้นะครับของตัวหุ่นกาโอไกก้านี่คือตรงนี้จะมีเบิ้ลนะครับตรงนี้จะมีเบิ้ลนะครับจะเป็นในส่วนของมือแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นตรงของหัวเข่านะฮะนี่ซึ่งจะมี2แบบเลยนะฮะจะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแผงหน้าอกตรงคออยู่นะครับตรงคอของสิงโตนะนี่ก็คือแผงสีทองนะครับของกล่องนี้จะมี4แผงนะครับ
ต่อมาเป็นแผงเงินอมเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพ่นมานะครับเพราะว่าเนี่ยมันออกเป็นเขียวๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะพ่นเป็นเงินนะครับแบบนี้อันนี้คือแบบพ่นนะไม่ได้ชุบนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือแบบพ่นมาตัวรายละเอียดนะครับถือว่าสวยเลยแล้วก็เป็นส่วนขาแล้วก็ส่วนช่วงอกนะครับนี่สวยมากนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นแผงชุบนะฮะจะเป็นของสีแดงนะครับนี่ส่วนใหญ่ส่วนประกอบมันจะเป็นพวกช่วงขานะครับจะมีอีก2แผงตรงนี้คือสีแดงชุบเนี่ยจะมี3แผงนะครับนี่แบบนี้เลยเงาๆงี้นะฮะเป็น3แผงนี้นะครับสำหรับแผงชุบชิ้นนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีเงินนะครับเป็นในส่วนประกอบของขานะฮะรายละเอียดที่เขาให้มานะครับทำดีนะฮะแล้วก็อย่างเช่นครีบที่มันเกินมาจากการหล่อชิ้นงานเนี่ยผมยังไม่เจอนะอย่าลืมว่านี่คืองานจีนนะครับผมส่วนนี้ก็แผงไอนะฮะตรงนี้แผงบีนะฮะสีออกอมม่วงๆหน่อยนะครับเป็นในส่วนของตัวรถไฟนะครับไลเนอร์กาโอต่อมาจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าจะเป็นส่วนประกอบที่เยอะที่สุดนะครับของตัวหุ่นก็คือพาร์ทชิ้นสีดำนะฮะกองเนี้ยจะเป็นสีดำนะครับแน่นอนจะเป็นในส่วนของปีกลำตัวแขนขานะครับนี่ตรงนี้จะเบิ้ลมาตรงเนี้ยสีของพลาสติกเนี่ยเห็นเลยว่าแบบเอาตรงๆก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของสีพลาสติกนะมันดูด้านๆนะฮะมันดูด้านๆแล้วก็ดูแบบสักๆแล้วก็เบาด้วยแล้วก็นิ่มคือแบบกลัวว่าต่อไม่ดีอาจจะขึ้นฝ้าได้แบบง่ายๆเลยนะฮะถ้าต่อไม่ดีพวกนี้น่าจะเป็นพวกพาร์ทของปีกแหละนะครับเนี่ยจะเห็นไหมว่ามันพลาสติกดูแบบไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะฮะก็อย่างว่านะครับงานจีนนะฮะพลาสติกมันก็สักๆประมาณนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดในส่วนของสีดำนี้เลยนะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแผงเบิ้ลละเพราะว่าจะใช้ในส่วนของพวกข้อต่อพวกเกราะด้านนอกพวกพาร์ทปีกเนี่ยอย่างนี้พวกนี้เป็นจอยนะฮะแต่ดูแล้วเป็นจอยที่แข็งๆตันๆนะครับหวังว่าเวลาต่อคงไม่ขึ้นฝ้าหรือว่าหักง่ายนะเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือพลาสติกเนี่ยดูด้านเลยนะฮะเห็นความสากไหมฮะก็หวังว่ามันคงเป็นส่วนประกอบด้านในนะมีเกราะด้านนอกมาแปะหน่อยก็จะได้ดูดีกว่านี้นะครับชิ้นเล็กๆไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่แต่ว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของงานจีนแน่นอนก็คือความแหลมคมอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะความแหลมคมพวกนี้น่าจะเป็นพาร์ทหัวนะฮะอยู่ตรงนี้อันเนี้ยสีดำเยอะมากนะฮะชิ้นเล็กๆระวังหายด้วยล่ะมันเล็กพอมันชิ้นมันเล็กมันก็เล็กจริงๆเลยนะมีก็น่าจะยังเป็นปีกอยู่แล้วก็ข้อต่ออันนี้ก็เป็นเบิ้ลมาอีก2แผงตรงนี้เป็นฟ้าปีกอ้อไม่ได้เบิ้ลไม่ได้เบิ้ลแต่รายละเอียดลวดลายเนี่ยเยอะมากนะครับนี่รายละเอียดลวดลายนี่แผงสีดำนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับนี่ต่อมาอันนี้จะเป็นพาร์ทใสสีเขียวนะฮะคือจริงๆตัวนี้ก็มีลูกเล่นในการใส่ไฟ LED ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะมีหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ในส่วนของกล่องที่เป็นพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทชิ้นออกเทาๆเงินๆนะครับก็เป็นในส่วนของขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตีนตะขาบนะครับเบิ้ลมานะรายละเอียดทำดีนะฮะรายละเอียดทำดียกเว้นแผงสีดำนะครับเท่าที่ได้ดูมาแผงสีดำดูแบบพลาสติกดูกิ๊กก๊อกไปหน่อยนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพาร์ทอะไรนะแต่ตรงนี้คือแขนนะครับก็ยังเป็นชิ้นสีแดงแบบพ่นมานะครับแบบชุบอันนี้แบบชุบนะฮะ
แต่ชิ้นนี้สีแดงไม่รู้ว่าทำอะไรจริงๆสุดท้ายเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สติกเกอร์งานจีนส่วนใหญ่จะคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เยอะซะด้วยสินะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะติดนะครับเดี๋ยวจะติดให้ครบนะครับเรามาทวนข้อมูลกันนะครับสำหรับตัวของกาโอเกก้านะก็27แผงนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของพาร์ทอื่นๆอีกนะครับมีสปริงมีน็อตอีกนะครับจัดไว้เยอะเลยนะตัวชุบนะครับมันจะมีทั้งตัวแผงสีพวกนี้นะฮะมันจะมีทั้งแบบชุบและแบบพ่นนะครับซึ่งจะมี2สีก็คือทองและแดงนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพาร์ทสีดำแล้วก็แผงสีอื่นๆนะครับที่อยู่ตามนี้นะครับตัวของกาโอเกก้านะครับเป็นโครงเหล็กนะครับแยกล่างไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นในส่วนของการใส่พาร์ทเอฟเฟกต์ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับในส่วนของพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับซึ่งถ้ารวมเบ็ดเสร็จของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 4,000 ไม่เกิน 4,500 4,300 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ย้ำอีกทีนะฮะซื้อมาในราคา3,000 กลมๆนะฮะ 3,000 กลมๆแต่ว่าถ้าไม่ได้พรีออเดอร์อาจจะอยู่ที่ 3,300 ประมาณนี้นะครับถามว่าเป็นตัวที่ควรซื้อไหมสำหรับผมชอบในส่วนของสีแล้วก็จุดขยับแล้วก็ด้วยความที่เป็นโครงในเหล็กทั้งรุ่นแบบหนักๆอย่างนี้นะครับก็เลยซื้อมาลองดูนะฮะบวกกับขนาดมีโครงเหล็กขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกตั้ง27แผงเอาเป็นว่าในการต่อสปีดบิลด์น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะอดใจรอกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคร่าวๆสำหรับการเปิดกล่องนะครับราชันพูก้ากาโอไกก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าวันที่คลิปเปิดกล่องนี้ออกจะมีขายกันทั่วไปแล้วหรือยังนะฮะตัวนี้ก็ลองไปหาที่สะพานเหล็กละกันนะครับผมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม